วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G-Fox Sport On Tour นะฮะตอนนี้เรามาลุ้นกันต่อนะสำหรับการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษาถ้วยกอรุ่นอายุไม่เกิน16ปีครับมีการพบกันระหว่างอบจ.เชียงรายกับวิชูทิพย์ครับหลังจากที่ครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังนะทั้ง2ทีมก็ฟาดฟันกันอย่างเมามันครับเสมอกันอยู่ที่ 1-1 และตอนนี้ครับต้องมาดวลกันด้วยการยิงจุดโทษแล้วครับเดี๋ยวเราจะได้ทราบครับว่าทีมไหนจะได้ผ่านเข้าไปในรอบรองชนะเลิศระหว่างวิชูทิพย์สีน้ำเงินนะกับอบจ.เชียงรายครับสีส้มแสบนะโอ้โหเมื่อสักครู่นี้ลุ้นกันเลยทีเดียวครับได้ลุ้นกันเลยทีเดียวสู้กันจนถึงดวลจุดโทษเลยครับคู่นี้ประตูฝั่งซ้ายนะฮะโอเคเชียงรายเลือกยิงทีหลังนะให้วิชูทิพย์ยิงก่อนนะฮะใช้ประตูฝั่งซ้ายมือวันนี้วิชูทิศจะเป็นฝ่ายยิงก่อนครับคนแรกหมายเลข7นะอุ้ยมาเซฟด้วยเท้าเลยทีเดียวครับมาปุ๊บเลยนะฮะจังหวะนี้โอ้โหเอาละครับคนแรกครับพลาดครับเชียงรายได้เปรียบนะฮะต้องมาดูคนแรกของเชียงรายบ้างนะฮะหมายเลข9นะฮะนี่ครับคนที่กอบกู้สถานการณ์โดยการยิงตีเสมอนั่นเองครับมาดูครับเป็นคนยิงคนแรกของเชียงรายถ้ายิงเข้านี่จะคลายความกดดันให้กับเพื่อนๆได้เยอะเลยทีเดียวครับ
สร้างความกดดันให้กับวิชูทิศด้วยนะฮะต่อ0ครับในการดวลจุดโทษคนแรกของเชียงรายไม่พลาดครับไปคนที่2ของวิชุทิศครับผมหมายเลข4นะฮะสวยงามครับลูกนี้ไม่พลาดเหมือนกันครับตามมาเป็น 1-1 ครับแต่ต้องรอดูคนที่2ของเชียงรายด้วยนะถ้าไม่เข้าเสมอถ้าเข้าก็นำห่างไปอีก1ประตูนะสอดไปใต้บอลมากไปหน่อยครับลอยโด่งข้ามคานไปเลยทีเดียวครับสถานการณ์กลับมาเท่ากันอีกแล้วนะฮะพลาดกันไปฝั่งละ1ยังเสมอกัน 1-1 ในการดวลจุดโทษครับสกอร์รวมตอนนี้ 2-2 แล้วนะครับออกมาแล้วก็ลองยิงสามเหลี่ยมครับแม่มุมเดียวกันกับคนที่2เลยนะฮะคนที่3ของวิชุทิศไม่พลาดครับขึ้นนำไปบ้างแล้วนะตอนนี้3-2ครับสกอร์รวมในการดวลคือยิงไป3เข้า2นะฮะมาดูคนที่3ของเชียงรายครับถ้าเข้าเสมอถ้าไม่เข้าตามอยู่1ประตูครับย่องมาแล้วกลับมานำบ้างนะครับวิชูทิศโอ้โหแต่ละคนนี่ลุ้นกันใจคอไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะครับตอนนี้คนที่4ของวิชูทิศครับตอนนี้นำอยู่3-2 นะฮะสกอร์รวมในการดวลจุดโทษนำอยู่2-1ถ้ายิงเข้าจะนำห่างไปเป็น2ลูกนะโอ้ยข้ามคานเหมือนกันครับ
จังหวะนี้งัดบอลแรงไปอีกแล้วนะโอ้โหปล่อยโอกาสให้เชียงรายได้ตีเสมอครับต้องมาดูครับคนที่4ครับของเชียงรายถ้าเข้าเสมอกันอีกครั้งหนึ่งครับหมายเลข10ครับที่4ครับยิงเข้าเพื่อเสมอโอ้ยชนคานครับโอ้โหเอาละอะไรกันนี่ครับโอ้โหแล้วก็นี่ครับมาดูครับคนสุดท้ายคนที่5ของวิชุทิศครับจะจบเกมนี้ได้หรือเปล่านะยิงเข้านี่จบเกมเลยทีเดียวครับตอนนี้สถานการณ์ของเชียงรายเป็นรองแล้วนะฮะฝากความหวังให้กับผู้รักษาประตูแล้วฮะเซฟได้ก็ต่ออายุให้เพื่อนนะถ้าเซฟไม่ได้เกมนี้จบครับและผู้ที่จะยิงคนที่5ของวิชูทิศนะไม่แน่ใจว่าเป็นหมายเลขอะไรนะมองด้านข้างโอ้ยลูกเห็นลูกมันขยับนิดนึงนะแม่ลูกมันไม่นิ่งนะโอ้โหจังหวะนี้แบบตั้งบอลโอ้โหถือว่าดวงเลยทีเดียวครับสังเกตเห็นได้ชัดเลยนะว่าลูกบอลมันไหลนะฮะโอ้ช้อนบอลข้ามคานไปเลยทีเดียวเอาละครับเป็นโอกาสของเชียงรายบ้างนะถ้าเข้าตีเสมอครับแลกกันใหม่โอ้โหเมื่อสักครู่นี้นี่ถือว่าดวงครับนิดเดียวครับโอ้โหนี่ละอะไรก็เกิดขึ้นได้กับลูกกลมๆนะหมายเลข14ครับเชียงรายเมื่อสักครู่นี้รอดไปยังวุฒิวิทย์ครับตอนนี้ต้องช่วยตัวเองนะครับถ้ายิงเข้าต่ออายุให้เพื่อนครับถ้าไม่เข้าจบเกมเหมือนกันนะเมื่อกี้โชคช่วยเรียบร้อยครับเอาละครับกลับมาเท่ากันอีกครั้งหนึ่งครับ3ประตูต่อ3ครับสกอร์รวมในการยิงนี่ 2-2 ครับโอ้โหยิง5พลาด3เข้า2ทั้ง2ทีมนะต้องมาวัดกันตัวต่อตัวแล้วครับหมายเลข13วิชูทิศเชียงรายบ้างนะฮะพลาดไม่ได้นะใครพลาดฝ่ายนั้นแพ้ทันทีแลกกันคนละหมัดซัดกันคนละลูกครับตอนนี้เข้าเพื่อเสมอไม่เข้าจบเกมโอ้ยมันดีหัวใจเหลือเกินค่ะ
วิชูทิพย์นะสามารถเอาชนะในการดวลจุดโทษอบจ.เชียงรายไปได้นะนี่นะด้วยสกอร์รวม3ประตูต่อ4ชนะ 4-3 นะในการดวลจุดโทษ 3-2 ครับบวกกับในเวลาอีก 1-1 โอ้โหสู้กันถึงเซตเทนเดทกันเลยทีเดียวนะและวันนี้นะครับ G4 Sport On Tour ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะขอบคุณสมาชิกทุกท่านแล้วก็ผู้ชมทุกท่านนะที่ติดตามดูคลิปวิดีโอของเรานะแล้วเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปครับวันนี้สวัสดีครับ